ขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 นะแล้วก็ตรงกับวัน มาฆ บูชา นะซึ่งพวกเรานั้นก็จะได้มานะแสดงความเคารพต่อพระองค์ท่านที่ท่านได้แสดงนะความสำเร็จในพระพุทธศาสนา